สวัสดีค่ะนักลงทุนนะคะก็มาในช่วงบ่ายโอ้โหเกือบบ่ายสองแล้วนะคะดีเลย์กันนิดหนึ่งใครที่ฟังในตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่กำลังขุดหาทองกันใครที่พลาดโอกาสขุดทองในตอนนี้นะคะก็พลาดไปนะเดี๋ยวเราไปขุดเพราะคนนี้เขาหาที่ขุดมาให้นั่นก็คือคุณธวัชชัยทองดีนะคะผู้อำนวยการอาวุโสนะคะฝ่ายกลยุทธการลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนั่นเองนะคะอ่ะหลายคนจำคุณธวัชชัยได้แล้วนะคะเขาเคยเข้ารายการกับพี่ม่อนช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงงานสัมมนาวันที่12มีนาคมนะคะที่โรงแรมแมนดารินเขาคนนี้ที่พูดถึงหุ้น XO ตอนนั้นราคาเท่าไหร่นะตอนนั้น5บาทนิดครับ 5-6 บาทไม่เกินแล้วขายไปแล้วเท่าไหร่ขายก็ในงานที่ผมบอกไงครับว่าตัวนี้มันต้องมีนิวไฮไฮเดิมมัน7บาท35นะครับตอนนั้นมันยังไม่ถึง6บาทเลยมั้งแล้วก็ผมเคยเขียนใน Stock Review อะครับก็ Business Overview แล้วก็บทวิเคราะห์ลงไปก็น่าจะเดือนกุมภาใช่ไหมที่แนะนำตั้งแต่ตอนนั้นนะกุมภาแนะนำมีนาออกงานกับพี่ม่อนแล้วก็หลังจากนั้นหุ้นมันก็ค่อยๆขึ้นมาตามสตอรี่ของมันนะ8บาทละ7บาท50แล้วก็มีแจกวอลเลนต์ก็คือถ้าใครซื้อตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้วอลเลนต์เนี่ยกำไร 30-40% ก็สบายๆแต่ว่าประเด็นคือต้องถือไงฮะมันก็ต้องถือเล่นรอบใหญ่ค่ะแล้วจบไปแล้วใช่ไหมฮะคือหุ้นยังไม่จบแต่ว่าผมไม่สนใจละคือราคามันสูงแล้วไงพอร์ตของต้องจบละคือราคาพอราคามันสูงอะครับก็ต้องรอย่อแล้วก็รอเล่นรอบใหม่ค่ะนะครับก็ผมก็ยังสนใจหุ้นอยู่แต่ว่าก็รอสักต่ำกว่า6บาทหน่อยนึงต่อราคาหน่อยนะครับก็เล่นมารอบนึงละก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นอีกรอบนึงอาจจะปีหน้าก็ได้นะครับผมมองว่ายังไงแนวโน้มธุรกิจก็ดีครับของ XO นะครับเพราะว่าโรงงานเขาก็เพิ่งโอเปเรตไตรมาสนี้เองนะครับแล้วก็ไปรอโตปีหน้ารอโตปีหน้าเหรอใช่ๆก็ผมมองว่าก็ควรจะมีนิวไฮอีกสักครั้งนึงนะครับก็ขอต่อราคาย่อมาค่อยรับแล้วกันวิธีการนะต้องนี่ไมค์3หรือว่าไมค์อะไรต้องอ่ะต้องไม่โทรครับอ๋อไม่โทรครับเดี๋ยวเขียนให้คุณผู้ชมที่ Facebook ได้รู้จักคุณต้องนะฮะคุณต้องธวัชชัยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณธวัชชัยทองดีนั่นเองนะฮะเป็นเพื่อนกับคุณปิงประกิตนะฮะหลายๆท่านเคยเห็นคุณต้องที่ไหนบ้างเนี่ยที่ไหนเมื่อก่อนก็ออกทำสัมมนากับปิงประจำมาครับ 4-5 ปีที่แล้วตอนอยู่เอเชียพัฒน์ด้วยกันอ๋อเป็นเด็กเอเชียพัฒน์ด้วยกันนะเด็กเอเชียพัฒน์แล้วปัจจุบันก็คือก็แยกย้ายกันไปแล้วครับก็ผมก็ตอนนี้ก็อยู่เอเชียเวลปิงก็เขาก็อยู่เคเซกอ๋อค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นเล่าเรื่องราวของต้องให้กับนักทุนได้รู้จักเพราะว่าก็มีพี่กับไม่กี่คนที่รู้จักคุณนะฮะก็มีนักทุนอ่ะวันนี้มีอะไรมาฝากนักทุนคะคุณต้องก็หุ้นตัวต่อไปนะครับก็น่าลงทุนมากๆนะครับคือเมื่อวันที่29กรกฎาคมเนี่ยที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสได้ไปประชุมผู้ถือหุ้น Bland ครับก็พาลูกค้าของบริษัทผมอ่ะ Asia Wealth ที่เขาถือหุ้น Bland แล้วก็ได้สิทธิ์การประชุมเข้าประชุมนะครับก็กรุ๊ปใหญ่เลยเข้าไปแล้วก็ผมก็ไปฟังนโยบายของทางคุณอนันต์นะครับคือเจ้าของเขาก็มาพูดเองเลยนะครับก็ได้เห็นแผนนโยบายแนวโน้มการเติบโตในอนาคตซึ่งผมมองว่าคือน่าสนใจมากคือฟังแล้วขนลุกเลยไม่ดีเวอร์นะพี่ว่านเพราะว่าเขาแต่คุณนะตอนสมัยก่อนพี่ขนลุกเพราะพี่ติดมานานแล้ว ขนลุกได้ยินชื่อคุณกันอีกขนลุก อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นของคุณยุคคุณ คนละยุคกันคุณผู้ชมยังติดอยู่ไหมครับเขาก็ติดกันอยู่ยังติดอยู่ใช่ไหมคือถ้ารุ่นแม่คุณอะก็หุ่นแม่เลยครับตอนนั้น40ปีเอ้ยกี่ปีนี่มีไอครับถือยาวมากค่ะเป็นโอกาสแล้วครับรอบนี้ครับผมว่ารอบนี้แหละได้โอกาสปล่อยมารับแล้วกลับมารับแล้วนะครับคือผมก็ไปฟังแล้วเขาก็ได้ข้อมูลที่มันเป็น business เป็นธุรกิจะนะครับข้อมูลทาง business model อะที่ผมมองว่ามันเริ่มชัดขึ้นทุกทีละเพราะว่าเขาบอกว่าเขาขายที่ดินเดี๋ยวเล่าก่อนว่า Bland เนี่ยเป็น landlord นะครับมีที่ดินฝั่งแจ้งวัฒนะก็คือ impact นะฮะแล้วก็ที่ดินฝั่งทางศรีนครินทร์กรุงเทพกีทาพันกว่าไร่เลยแล้วก็พัฒนาการคือรวมๆกันประมาณ 1,500 ไร่นะฮะณตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเขาให้ข้อมูลบอกว่าที่ทางฝั่งพัฒนาการที่ทางฝั่งกรุงเทพกีทาเนี่ย
ศรีนครินทร์เนี่ยเขาขายเกลี้ยงเลยแล้วเขาจะได้เงินสดเนี่ย14,000 ล้านก็รู้ทั้งประเทศนี่ก็นี่รู้อ่ะอันนี้คือรู้ทั้งประเทศรู้กันทั้งประเทศละเพราะเขาขายตั้งแต่ต้นปีละนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่ประเด็นครับประเด็นคือไอ้14,000 ล้านเนี่ยมันจะได้ภายใน3 ปีนะครับขายให้ใครบ้างขายให้แสนสิรินะครับก็2,300 ล้านจะได้ตุลานี้นะฮะขายให้ SC Asset 2,300 ล้านนะครับแล้วก็ขายให้สิงห์ Estate 8,600 ล้านนะครับสิงห์นี่ก้อนใหญ่เลยนะครับจะทยอยรับอีก3ปีนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ 14,000 ล้านจะได้รับครบเนี่ยก็ในอีก3ปีทยอยเข้ามานะครับแล้วก็จะมีก้อนพัฒนาการอีก800ล้านนะครับทีนี้ประเด็นคือขายแล้วเอาเงินไปทำอะไรขายแล้วเอาเงินไปพัฒนาที่ทางฝั่ง Impact ครับทางฝั่งใช่ทางฝั่งแจ้งวัฒนะแล้วการพัฒนาของเขาเนี่ยไม่ได้พัฒนาไว้ขายพัฒนาให้เช่าเพราะว่าเขามี impact อยู่แล้วแต่ impact เนี่ยขายเข้าหลีดไปละเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่เขาก็ยังถือหุ้นอีก 50% นะครับแล้วที่รอบๆ impact เนี่ยก็อีก700ไร่ซึ่งเป็นของเขามันก็จะมีทางฝั่งติด impact กับฝั่งทะเลสาบเมืองทองธานีนะฮะงั้นเขาก็จะพัฒนาโซนตรงนี้ครับเป็นแหล่งชุมชนแล้วมีอาคารสำนักงานมีโรงแรมนะครับมีห้างสรรพสินค้ามีสวนน้ำงั้นก็โหโปรเจกต์เนี้ยครับใช้เงินก็ประมาณหมื่นที่เขาบอกในประชุมผู้ถือหุ้นนะครับ 15,000 ล้านซึ่งเงินสด 15,000 ล้านเนี่ยงบลงทุน 15,000 ล้านเนี่ยมันไม่ได้มาจากการก่อนนี้เลยมันมาจากการขายที่จริงๆเขามีอยู่แล้วเงินสดตอนเนี้ยก็ถ้าดูในงบนะครับล่าสุดเนี่ย 9,000 ล้านจริงไม่ใช่ปัญหาเลยจริงเขาจะกู้ก็ได้งบอะไรนะงบเงินสดเขาใช่ใช่ครับงบดุลของเขางบดุลใช่เขามีเงินสดก็คือเงินสดกับเงินลงทุนระยะสั้นเนี่ยรวมกันก็9,000 ล้านนั้นเขาไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับในเรื่องงบประมาณที่จะมาก่อสร้างแต่ว่าด้วยความที่เขาค่อนข้างคอนเซอร์วทีฟเขาเลยบอกว่าเขาไม่กู้เขาจะใช้วิธีขายที่ทรัพย์สินในส่วนที่เขาไม่ได้ใช้ไม่ได้พัฒนานะครับเพื่อเอามาพัฒนาเอาเงินมาพัฒนาดังนั้นผมก็เลยมองว่าเขาพัฒนาโดยที่ความเสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือที่ใช้พัฒนาเนี่ยมันก็เป็นที่ของเขาเขาไม่ต้องซื้อนะครับณตอนนี้เนี่ยที่ทางฝั่งทะเลสาบมันก็ยังว่างๆอยู่นะต่อไปเนี่ยเราจะเห็นสวนน้ำนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาครับเพราะก็จะสร้างสิ่งโบกสร้างพวกนี้มันต้องใช้เวลาประมาณ2-3 ปีนะครับใช่แล้วแพลนของเขาเนี่ยเขาก็แพลนไว้3-6 ปีล้อไปกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะวิ่งจากมีนบุรีนะครับวิ่งข้ามวิภาวดีวิ่งข้ามพหลวิภาวดีแล้วเข้ามาแจ้งวัฒนะผ่านศูนย์ราชการแล้วก็ไปผ่านสถานีหน้าเขาอะครับก็คือสถานีศรีรัตน์วิ่งไปแครายนะครับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเราก็เห็นความคืบหน้าแล้วว่าผ่านครม.ไปตั้งแต่ต้นปีนะครับเปิดขายซองประมูลไปแล้วเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็จะเปิดซองประมูลเนี่ยก็น่าจะทราบผลผู้ชนะเนี่ยก็พฤศจิกาแล้วจะเริ่มก่อสร้างเนี่ยใช่ครับเริ่มก่อสร้างต้นปีหน้าค่ะงั้นบวกไปอีก3ปีครึ่งประมาณนี้ครับเราก็จะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูก็นับจากตอนนี้ก็ตีไป4ปีงั้นภายใน4ปีนี้ครับทางโซนฝั่งนู้นนะครับถ้ามีรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านนะครับก็การขนส่งมวลชนไปทาง Impact เนี่ยก็ง่ายขึ้นแล้วที่ดินแถวนั้นนะครับก็มูลค่ามันก็จะสูงขึ้นที่เขามีอยู่ปัจจุบันใช่ๆเขาตีมูลค่าไปยังฮะที่ปัจจุบันเขาตีเพิ่มขึ้นแล้วครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความคืบหน้าของรถไฟฟ้าอยู่แล้วครับตามราคามูลค่าใช่ใช่ไปได้ Bland เนี่ยณตอนนี้นะครับมันคือ Asset Pay Asset Pay ยังไงครับพี่ม่อนเอาคิดง่ายๆอันนี้คิดง่ายๆเลยเลขกลมๆก็คืออีก3ปีได้เงินสด 14,000 ล้านเงินสด 14,000 ล้านนะครับทดไว้ในใจนะครับบวก 9,000 ล้านเงินสดที่มีอยู่ในมือมันเป็น23,000 ล้านดิสคาวมาเลยว่าเพราะมันไม่ได้เงินสดในปัจจุบันดิสคาวมาเลยอ่ะ 22,000 เนี่ยแล้วจับหาร 19,500 ล้านหุ้นคือคิดเลขซิเท่าไหร่22,500หารสักหาร 19,500 นะครับตัวเลขที่ออกคิดในใจของเชียร์ของเชียร์แล้วเรียนครูมองมาคิดเลขเร็วครูมองเท่าไหร่นะ12เลยนะโอ้โห22,500ครับดิสคาวมาละหารด้วย 19,500 เลขที่ออกคือนับ1ถึง10ใครตอบได้จับรางวัล
1.1 น่าประมาณ 1.1 หมายความว่าเงินสดต่อ 1.15 ใช่ไหมครับเงินสดต่อหุ้น 1.15 บาทครับมีมูลค่าเงินสดอยู่ในหุ้นเอาเฉพาะเงินสดนะครับเฉพาะเงินสดนะค่ะต่อหุ้น1ต่อหุ้นครับ1มูลค่า 1.15 บาทต่อหุ้นราคาหุ้นณปัจจุบันนะครับ1.5 1.6 1.6 เลยนะครับก็คือเราจ่ายเงินซื้อหุ้นบีแลนด์นะครับบาท60ในตลาดในหุ้นบีแลนด์เนี่ยมีเงินสดต่อหุ้นอยู่ 1.15 หมายความว่าอีก45สตางค์เรากำลังซื้อสินทรัพย์ที่เหลือของเขาซึ่งยังไม่ได้พัฒนาเยอะแยะอ่ะใช่แล้วก็เอาคิดแค่ Impact ที่เขาถือครับ Impact ตัว Impact Gold นะครับซึ่งเป็นหลีดที่เขาเอาเข้าเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้ราคาตลาดประมาณ15บาทนะฮะถ้าตีไปตามมูลค่าที่เขาถือ 50% นะครับก็มันก็จะมีมูลค่าต่อหุ้นนะครับประมาณ50สตางค์55สตางค์อ่ะค่ะหมายความว่าไงเงินสดเงินสด 1.15 บวกอีก50สตางค์50สตางค์แล้ว 1.6 1.6 แล้วครับ 1.65 เนี่ยราคาตอนนี้ราคาตอนนี้ครับนี่คือแบบได้เงินสดกับ Impact มาฟรีๆมาเกิดอะไรขึ้นขายนี่ทอดตลาดใช่ขายทอดขายราคาแต่ต้องราคาตลาดนะไอ้นี่สำหรับนี่อ่ะได้คืนมาแล้วใช่ภาษาไทยอ่ะแล้วประเด็นก็คือนี่เขาก็แทบไม่มีแล้วครับนี่ระยะยาวนี่ที่มีดอกเบี้ยนะครับก็เหลือในงบก็เหลือประมาณ 3,900 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าน้อยมากต่อแอสเซท 60,000 กว่าล้านทั้งหมดนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงพวกโรงแรมที่เขามีแผนจะสร้างอีก 2,000 โรงในอีก3ปีนี้นะโรงแรม 2,000 โรงเนี่ยมันมา 2,000 ห้องตัวที่ 2,000 โรงแรมที่ก็โอ้โหใหญ่ยิ่งใหญ่มากอะไร CLMB ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ 2,000 โรงคือโรงแรม 2,000 ห้องอะครับมันมาจาก Novotel ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ย380นะครับแล้วตอนนี้ครับที่มีอยู่แล้ว380แล้วโรงแรมที่กำลังจะเสร็จนะครับไตรมาส1ปีหน้าเนี่ย Ibis เนี่ยก็587ห้องเยอะนะเยอะครับเยอะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช่ครับก็เป็นของเขาเองอ๋อเหรอแต่เป็นเชนของ Ibis ใช่คือเขาเอามาเกาะมาจับระดับล่างๆนั่งถึงพวกที่สัมมนาพวกอะไรเงี้ยใช่พวกโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวจีนอะไรเงี้ยก็ดีครับอันนี้ก็587ละแล้วก็เขาเพิ่งซื้ออิสตินเป็นโรงแรมเก่านะครับอยู่ติดทะเลสาบเลยนะฮะก็ซื้อมา500กว่าล้านเขากำลังจะรีโนเวทเป็นพูลแมนโรงแรมระดับ5ดาวอันนี้ก็จะมีอีก300ห้องนะฮะแล้วก็มีแผนจะสร้างเพิ่มจนเป็น 2,000 ห้องภายใน 3-4 ปีนี้นะครับก็ไอเดียคือพัฒนาเพื่อให้เช่าเขาจะไม่ขายละเขาจะถือที่ตรงนี้ไว้แล้วก็ไอที่อันอื่นที่ไม่ได้พัฒนาเขาก็จะขายเพื่อเอาเงินมาพัฒนาตรงนี้ดังนั้นไอตรงนี้ครับผมมองว่ากินได้ยาวเลยแล้วณตอนนี้คือเราสามารถซื้อในราคาที่ถูกมากเอาแค่เงินสดต่อหุ้นนะครับก็บาท15สตางค์แล้วนี่คือจากข้อมูลที่คุณพัชชัยได้มาว่าอย่างนั้นฮะครับว่ามันน่าจะได้จริงๆก็ผมว่าคือโปรเจกต์ต่างๆเนี่ย มันจะค่อยๆเสร็จแล้วไตรมาส1เนี่ยจะเห็นหลายโครงการเสร็จก็คือไล่ตั้งแต่ Ibis เงี้ยฮะ Ibis เสร็จนะฮะแล้วก็ลืมบอกไปว่าปีที่แล้วเขาซื้อ Cosmo Office นะครับเป็นอาคารสำนักงานเขาซื้อมา 1,500 ล้านบาทนะครับตอนนี้รีโนเวทแล้วก็จะเปิดเนี่ยไตรมาส1ปีหน้าแล้วคือปัญหาตรงนั้นน่ะก็ต้องเรียนว่าผมก็ไซต์วิสิตไปดูละปัญหาชุมชนตรงนั้นน่ะมันมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสร้างที่จอดรถพันคันอาคารที่จอดรถนะครับพันคันขึ้นมาแล้วก็จะมีตลาดนัดติดแอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับก็สร้างมาติดอาคารสำนักงานที่เขาเพิ่งซื้อเลยนะครับนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขากำลังพัฒนาไปละทุกอย่างเดินไปละแล้วก็จะเสร็จหลายๆอย่างจะเสร็จในไตรมาส1แล้วก็หน้าปีหน้าก็น่าจะเริ่มเจเนเรตรายได้นะครับแล้วก็ไอ้จุดที่ผมโอ้โหนี่เล่าไม่จบเลยนะมาเรื่อยๆมีประเด็นเรื่อยๆเลยแต่พี่มีอะไรถามเยอะให้เล่าให้จบก่อนโอเคอีกอันนึงที่ผมเห็นว่าชุมชนตรงนั้นมันน่าจะโตขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีอยู่2ประเด็นก็คือ1ก็คือปีที่แล้วเนี่ยมหาลัยศิลปากรเนี่ยเพิ่งซื้อที่ดินเขา10ไร่เพื่อจะขยายวิทยาเขตตอนนี้ก็อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับก็น่าจะเสร็จประมาณปี2ปีนี้แล้วก็รับนักศึกษานั้นประชากรตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยๆก็จะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาอยู่ตรงนั้นละแล้วก็ที่ติดกันติดเลยนะครับติดที่บีแลนด์เลยเนี่ยมันจะเป็นที่ของสำนักงานตำรวจ
สำนักงานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยกำลังสร้างตึกเป็น10ชั้นเลย อันนี้ตึกสำนักงานนะแล้วก็ถัดไปในพื้นที่ของตำรวจด้วยมั้ยเป็นแฟลตตำรวจนะครับแฟลตตำรวจใหญ่มากครับกี่พันห้องอ่ะผมว่าคือถามจากพนักงานคนของบีแลนด์นะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นหมื่นครอบครัวก็คือเป็น2ใช่เป็น2แฟลตเลยใหญ่เลยเป็นตึกใหญ่เลยครับก็น่าจะเสร็จภายใน2ปีตำรวจก็อยู่ตรงนั้นกันใช่ดังนั้นประชากรตรงนั้นนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่จากทั้งประชากรแฟลตตำรวจแล้วก็นักศึกษาใหม่ดังนั้นคือผมก็เข้าใจนะทำไม business model ตอนนี้เขาเลยมั่นใจว่าเขาจะสร้างพัฒนาเพื่อให้เช่าพื้นที่นะครับมีทั้งโรงแรมมีตลาดมีห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าชุมชนมันจะขยายตัวเรื่องอะไรขายขาดเนาะหากินได้ทั้งปีทั้งชาติดีกว่าใช่ใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยPE ของ B land เนี่ยอยู่ที่แถว 8-9 เท่าอ่ะครับคือมันเป็น PE ของกลุ่มที่พัฒนาไว้ขายอ่ะอย่างพฤกษาสุภาลัยใช่เป็น PE กลุ่มพัฒนาไว้ขายแต่ว่ากลุ่มพัฒนาเพื่อให้เช่านะครับอย่างถ้าใกล้เคียง B land ที่สุดก็ไม่ได้ใกล้เคียงซะทีเดียวครับอย่าง CPN Central พัฒนาครับที่ผมบอกใกล้เคียงเพราะว่า Central CPN ก็มี CPN RFนะครับเขาพัฒนาแต่ห้างสินค้าพื้นที่ให้เช่าศูนย์การค้าอะไรพวกนี้แต่ B-Land เนี่ยมีก็ใกล้ๆกันคือ B-Land ก็มี Impact Growth นะครับมีใช่มี Impact ไว้ให้เช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้าจัดประชุมนะครับแล้วก็มีโรงแรมนะครับแล้วที่โซนนั้นเนี่ยอีก700กว่าไร่ที่เขากำลังจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับโมเดลพัฒนาเพื่อให้เช่าเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าตลาดจะให้ราคาเขาเนี่ยในอีก2-3 ปีนะครับถ้าโปรเจกต์ทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินไปแล้วก็ทยอยรับรู้รายได้เนี่ยผมว่าตลาดเนี่ยน่าจะรีเลท PE ของเขาไปมากกว่าณตอนนี้ยังอาจจะไม่ถึงกับ CPN 30เท่านะครับแต่ในระดับที่ PE สัก 15-20 เนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้นะฮะค่ะหมดยังที่พูดมายังไม่หมดแต่นึกไม่ออก คืออย่างนี้ค่ะสำหรับ B-Land เนี่ยหลายๆคนที่ได้ติดตามกันก็พอจะเห็นชีวิตการขึ้นลงของราคาหุ้นเขานะคะ คุณธวัชชัยทีนี้พี่จำได้หุ้นตัวนี้ในส่วนของเทรดเดอร์ที่ดังๆนะคะเคยเป็นหุ้น5เด้งเขามาสมัยหนึ่งนะคะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันแล้วเขาก็ขายจบไปที่2บาทแล้วเขาก็เลิกไปแล้วรวยไปแล้วจะให้คุณต้องมารวยอ่ะก็อีกรอบไหมครับอันนี้คือ B-Land ตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือ5ปีที่แล้วใช่ไหมครับที่ขึ้นมาตั้งแต่40ตังค์แล้วก็ขึ้นมา2บาท30โหรอบเดียวเลยขึ้นมาปีเดียวเทรดเดอร์ที่ดังๆอ่ะคุยในรายการพี่ม่อนนี่แหละครับแล้วก็ทุบลงมาเหลือบาท40บาท3แล้วก็คือณตอนนั้นก็เป็นประมาณว่า B-Land เขากำลังจะทำลีดอ่ะเขาจะทำ Impact Growth เนี่ยครับทีนี้เลื่อนprocess การทำมันก็ต้องยื่นเอกสารไฟลิ่งนะครับมันก็ต้องใช้เวลาพอให้ข่าวว่าทำ Impact Growth เนี่ยนักทุนก็คาดหวังละก็วิ่งได้ติดต่อว่าโหอนาคตอันสดใสเรื่องรองจะมานะครับก็วิ่งตั้งแต่40กว่าสตางค์ขึ้นมา2บาท30นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องใช้เวลา2ปีกว่าจะ Impact จะเข้า Impact Growth จะเข้าตลาดนั้นจากตอนนั้นนะครับ2บาท30ก็ลงมานอนแถวบาท30ก็ทุบลงมาก็โหนะ2บาท30ลงมาบาทหายไปบาทนึงเลยใครไปเคาะที่2บาท2บาท30เนี่ยก็โหติดหายไปกว่าครึ่งอ่ะแล้วก็พอลงมานอน2ปีอ่ะแล้วก็ขึ้นกลับมาใหม่ที่2บาท30คือซึ่งตอนนั้นก็คือ Impact Growth เข้าตลาดแล้วพอเข้าตลาดปุ๊บได้เงินมานะครับได้เงินมาหลายพันล้านนะเกือบ7หลายพันล้านนะครับ8,000ล้านพอได้เงินมาปุ๊บประเด็นก็คือเอาเงินไปทำอะไรค่ะตอนนั้นพอเอา Impact เข้าตลาดหุ้นไปกลับมา2บาท30นิวไฮด้วย2บาท32ค่ะปรากฏว่าไม่มีแผนก็หายไปพอไม่มีแผนชัดเจนว่าจะใช้ใช่เงินสดจะเอาไปทำอะไรหุ้นก็พอมันไม่มีข่าวเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าไม่ครับเข้าบริษัทบริษัทคือพอมันไม่มีข่าวเล่นนะครับก็นักลงทุนก็ผิดหวังอีกเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าจากที่ซื้อมาบาทกว่าเล่นกลับมา2บาท30 Impact Growth เข้าตลาดเนี่ยมันเล่นด้วยความคาดหวังไงครับกับอนาคตที่มันสดใสเรืองรองแต่ว่าพอไม่มีมันก็กลับมาอีกที่บาท30แล้วก็นอนพื้นจนมาถึงปัจจุบันที่ปัจจุบันนี้ก็คือบาท50นิดๆบาท60อย่างเงี้ยซึ่งก็มันถึงจุดที่2ปีแล้วนะครับคือมันถึงจุดที่ตอนนี้
นักลงทุนน่าจะได้คำตอบแล้วว่าเขากำลังจะทำอะไรค่ะซึ่งก็คือสิ่งที่ผมเล่าเมื่อกี้ครับแต่เขาไม่ทำจริงๆล่ะแบบเดิมล่ะถ้าเขาไม่ทำถ้าเขาไม่ทำนะมันก็เหมือนเดิมอะครับมันก็หุ้นมันก็กลับไปคือมันไม่มีสตอรี่มันไม่มีอนาคตไงพอไม่มีอนาคตไม่มีความคาดหวังแล้วมันก็ไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ทีนี้ประเด็นก็คือโครงการที่ผมเล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำแล้วแล้วก็จะเสร็จไตรมาส1นะครับแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วประเด็นก็คือใช่ใช่ประเด็นก็คือเขามีเงินละเขามีเงินมากขึ้นพอที่จะทำโครงการที่เขาตั้งไว้ 15,000 ล้านนะครับก็คือเงินสดที่จะได้จากการขายที่ดินเนี่ยที่ทยอยเข้ามานั้นเหลือเฟือคือตอนนี้นะครับประเด็นว่ามีเงินทำหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นละมีแผนหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นละประเด็นก็คือจะเอาเงินสดที่เหลือจาก 15,000 ล้านไปทำอะไรมากกว่านะฮะเพราะว่าเงินสดเนี่ย 23,000 ล้านไงแต่มาลงทุน 15,000 ล้านนะครับไม่ต้องเหลือเงินสด 8,000 ล้านน่ะประเด็นคือเอาไปทำอะไรนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าต่อจากนี้ครับมันอาจจะมีจ่ายปันผลที่มันสม่ำเสมอเยอะๆหรืออะไรก็ตามหรือว่าอาจจะมีการซื้อหุ้นคืนอะไรแบบนี้นะครับเขาจะซื้อจริงๆเพราะตอนนี้หุ้นฟรีโฟลด์ในตลาดเท่าไหร่หมื่นฟรีโฟลด์แล้วครับน่าต้องเข้าไปดูครับประมาณมีอยู่ในมือคุณอนันต์ 30% นะครับแล้วนักลงทุนรายใหญ่ก็มีผมว่าก็น่าจะ 30-40% นะครับครับก็โครงการซื้อหุ้นคืนของเขาเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาเคยทำมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซื้อคืนในราคาต้นทุนแถวๆ2บาทนะฮะก็ซื้อตอนนั้นก็คือประมาณ 5% คือตอนนี้ซื้อเราอยู่ในส่วนของทุนเนี่ยคือมีอยู่ในบริษัทเนี่ยที่ยังไม่ขายออกไปนะครับ1,150ล้านหุ้นนิดเดียวก็ใช้เงินประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นคือถ้าจะมีโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่มาเนี่ยเขาก็ต้องทำลายหุ้นในส่วนนี้ก่อนทำลายยังไงก็มี2ช้อยก็คือขายออกขายไปในตลาดนะครับไอ้1,150ล้านหุ้นแล้วก็ถ้าขายไปในตลาดเนี่ยคือถ้าราคาทุนเนี่ยมันต่ำกว่าตลาดคือถ้าขายแล้วมีกำไรโอเคแต่ราคาตลาดตอนนี้มันต่ำกว่าราคาทุน2บาทเขาดังนั้นวิธีที่เขาน่าจะทำถ้าจะมีโครงการซื้อหุ้นคืนในเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะเป็นการลดทุนในส่วน1,150ล้านหุ้นตรงนี้นะครับก็คือทำลายไปเลยเหมือนแจ๊สนะครับที่พอจะมีโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่แต่ว่าหุ้นที่ซื้อคืนเมื่อโครงการก่อนหน้านี้นะครับมันราคาสูงเขาก็เลือกที่จะทำลายหุ้นไปโดยการลดทุนแล้วก็ค่อยประกาศซื้อหุ้นคืนโครงการใหม่ซึ่งการซื้อหุ้นคืนโครงการใหม่เนี่ยมันก็คือผมว่ามันเป็นประโยชน์นะเพราะว่าหุ้นตอนนี้มันถือว่าต่ำมากที่ผมคำนวณให้ดูว่านี่แค่เงินสดต่อหุ้นเนี่ยมันก็บาท15สตางค์แล้วนะงั้นถ้าเขาจะมาซื้อหุ้นคืนตอนนี้อีกโครงการนึงแล้วก็ถือไปอีก2ปี3ปีนะครับตามระยะเวลาที่ต้องขายคืนตามเกณฑ์ของตลาดเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นกำไรของบริษัทอะว่าซื้อแถวเนี้ยแล้วก็อีก3ปีถ้าโปรเจกต์ทุกอย่างมันเสร็จแล้วก็ business model เขามันเป็นไปตามแผนเนี่ยนะฮะมันผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นด้วยนะครับเพราะว่ากำจัดหุ้นในตลาดไงแล้วก็มันทำให้ EPS เนี่ยมันสูงขึ้นเพราะใช่ใช่ใช่ครับอ๋อนี่คุณมั่นใจขนาดนี้เลยนะคะคุณธวัชชัยก็ที่บอกเลยครับคุณเกิดพ.ศ.อะไรนะคะไม่ผมก็ผ่าน40มาครับผมก็เฉียด40มาผมก็ผ่าวิกฤตมาแล้วคุณเชื่อใช่ไหมเชื่อเชื่อบินแลนด์คือผมเห็นแล้วไงครับพี่ม่อนผมก็เลยกล้าพูดอย่างมั่นใจเดี๋ยวจะเปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆเหรอฮะเปลี่ยนคือเปลี่ยนกับแบบคือเขาแบบเขาเรียกพลุงพลังมาเรื่อยๆบีแลนด์ถ้าพูดถึงภาษาคนผมครับผมว่าเขาให้ใครทำอาหารกินให้เขาก็เขาก็ดูแลเองนะครับแล้วก็ให้ลูกชาย2คนคุณพอลแล้วก็คุณปีเตอร์บริหารก็ผมไอ้นี่คือความรู้สึกผมนะเท่าที่ฟังเขาเนี่ยผมว่าเขาคอนเซอร์เวทีฟมากเพราะอะไรเหตุผลก็น่าจะเพราะเขาฝ่าผ่านวิกฤตปี40มาที่เจ๊งกันอะไรใช่ใช่เพราะนี่เขาไปกู้หนี้ต่างประเทศมาพัฒนาแต่พอวันหนึ่งที่หนี้จาก US ละ25กลายเป็น US ละ55อย่างเงี้ยหนี้มันเท่าตัวดอกเบี้ยก็เท่าตัวนั้นเขาก็ไม่สามารถจะจ่ายได้ก็เจอวิกฤตยาวมาจนถึงตอนนี้ครับก็เขาก็ยังไม่กู้เงินก้อนใหญ่ๆเพื่อมาพัฒนาเหมือนบริษัทอื่นนะที่เขาโตกันไปละแต่เขาก็ยังคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็มี
คือแผนเขาอะก็คือใช้เงินสดจากการขายที่มาพัฒนามันก็ทำให้เขาไม่มีภาระดอกเบี้ยนะฮะก็ผมว่าผมมองว่าก็ดีนะครับคอนเซอร์เวทีฟดีค่ะค่ะเพราะที่เขาเหลือเยอะบานขนาดนั้นนะเยอะมากใช่ๆเมื่อกี้ครับโดมเมื่อกี้ผมเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันมีอีกเยอะทะเลสาบไอ้โดมแท่งๆ10 แท่ง100 แท่งนั่นพี่เห็นไอ้โดมเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้เล่าก็คือไอ้ตัวลิงก์เป็นสะพานเป็นสกายบิดลิงก์ระหว่างChallengerกับอารีนาแล้วก็จะมีโดมห้างสรรพสินค้าศูนย์อาหารอะไรพวกนี้ครับคือเงินทั้งนั้นนะครับเงินค่าเช่านะครับได้ค่าเช่าทั้งนั้นใช่ใช่ใช่งั้นผมก็เลยค่อนข้างที่คือผมเห็นสถานที่จริงแล้วด้วยไงแล้วเห็นพัฒนาการผมก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจกับหุ้นตัวนี้แรกๆอาจจะเป็น asset pay แต่ว่าพอทุกอย่างเสร็จเนี่ยพอมี earning มีรายได้ที่มันโตนะครับมันก็จะกลายเป็น earning pay นะฮะครับค่ะโอเคแล้วซื้อไปเยอะยังแนะนำนะลงทุนซื้อเรื่อยๆครับแล้วคิดว่าจะซื้อตรงนี้เราจะได้เท่าไหร่คะก็เอานี้ให้ครับคือราคาตรงนี้มันต่ำมากครับแล้วอะไรที่บอกว่าต่ำแหมก็เงินสดต่อหุ้นก็15แล้วพี่ม่อนเทียบตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าทางเทคนิคเนี่ยนะครับอีเลดเว็บมันก็เริ่มขึ้น5แล้วขึ้น5เนี่ยถ้ามันเป็น extension ดู week ดู day ดูมันโอ้โหทั้ง week ทั้ง day ทั้งมันเลยครับครบใช่ไหมครบเลยครับแล้วใครดูเป็นต้องดูแล้วล่ะถ้า day เนี่ย day มันก็เป็น reverse head and shoulder ครับแล้วเพิ่งเบรกเข้ามาเบรกก็คือมันยึกยัก3ยอดแล้วก็เป็น reverse head and shoulder ขึ้นมาเอาเครื่องมาให้ต้องเขาดูหน่อยเด้ เครื่องบัลเลอร์ ไม่ใช่มีสไลด์เครื่องแม็กก็ได้ครับไม่เป็นไรมีนี่ครับสไลด์เครื่องพี่มาเอาสไลด์นี่ก็ได้ครับสไลด์ผมอะที่ผมส่งให้อะส่งได้ไหมอยู่ในเมลในไลน์เดี๋ยวลองดูในไลน์พี่ม่อนไงในสดกับคุณต้องนะฮะคุณผู้ชมพยายามจะเถือกไถ่คุณต้องไว้ได้มันชื่ออะไรนี่อะไรเงี้ยนะฮะชื่ออะไรนะธวัชชัยที่ส่งธวัชชัยครับ TH นะธวัชเนี่ยครับธวัชชัย T dot เมื่อกี้ครับ TH อ่ะอันแรกเลยครับอ๋อได้เดี๋ยวให้ระวังตกนะคะน้อง11,000นะเนี่ยอันนี้ไม่ใช้แล้วครับอันนี้พี่ใช้ดูชัดเจนเลยเดี๋ยวดูนะฮะไม่มาคุณต้องแต่ละตกลงเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพี่ขอดูยกเลิกก่อนนะฮะเขาบอกว่าเป็น5 5มันแล้วมันจะเป็นดอยไหมล่ะ THA ครับห้ามจะเป็นดอยไหมคะเดี๋ยวให้ดูสไลด์ผมนะครับเดี๋ยวต้องใส่เลยใช่ไหมนุ้ยอ๋อต้องใส่ละรอมาก่อนกล่องทั้งหมดเครื่องคอมเดี๋ยวนะพี่ขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะสไลด์ดีแล้วนะมองยังไงเป็น A ยึกไม่มีผลการค้นหาต้องอ่ะครับเดี๋ยวนะฮะ B land น่าจะเอาเครื่อง Mac มานะเนี่ยจะได้เสียบได้เลยออกมาแล้วค่ะคุณต้องB land นะครับอันนี้มันดูอะไรกันดูอ่ะดูเป็น week ก็ได้อ่ะพี่มอนดูเป็น week ก่อนอันนี้ indie อ่ะครับดีไม่ต้องอเอาดูเป็นขอเป็นวีคอะครับขอยังไงอะขอทำเป็นรายวีคทำให้หน่อยดิ อีเวนต์ผมไม่ค่อยได้ใช้ อีเวนต์ผมไม่ค่อยได้ใช้ ผมใช้แอสเพนมาในเครื่องนี้แอสเพนอีฟินพี่เอาจริงถ้าโหลดสไลด์ผมได้นะได้ไหมครับขอโหลดสไลด์ทำไมชื่อต้องมันไม่ออกธวัชชัยอะโหลดสไลด์ผมได้จบเลยเพราะว่าผมลากอีเลดเว็บให้เพราะต้องอะไรเดี๋ยวนะฮะมาดูซิครับคุณนุ้ยมาเลยเสียบในตรงหน้าคุณต้องเลยนะฮะนะอันนี้เขาจะขุดทองหรือขุดอะไรให้เรานะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันไปนะใช้แอสเพนมีแอสเพนไหมครับก็กดกดไปเถอะมีบิดนิวกดกดไปมีบิดนิวค่ะพี่ยุ้ยมีแอสเพนไหมมีบิดนิวลองเดี๋ยวให้พี่ทำให้หน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเอาออกมาไม่ได้
เปิดแล้วครับยืดเปิดข้างบนหัวค่ะหัวตรงซ้ายมือข้างบนนี่เราไม่นั่นเลยสดเลยครับเชื่อจริงๆเดี๋ยวว่าบีแลนด์นะฮะจะได้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปมิตรเราจะไปวิสิตแล้วก็มีตติ้งอีกครั้งหนึ่งวันที่31เดือนนี้ครับสิงหาหลังจากนั้นค่อยมาอัปเดตให้อีกทีก็ได้นะก็จะบ้างเหรอมาคุยแล้วคนก็ไปบ้างซื้อสิคะคุณธวัชชัยราคาไหนก็ซื้อครับโอ้โหมากไปแล้วอ่ะถ้าพี่ซื้อบาท59บาท60อ่ะพี่จะได้กำไรเท่าไหร่ถ้าถือไว้ตามโปรเซสคุณถ้าถือไว้3ปีใช่มั้ยโอ้โหแล้วพี่จะกินอะไรอ่ะก็คืออย่างเงี้ยครับพอหุ้นมันเป็นขาขึ้นขึ้นหน้าใช่มั้ยพอมันเป็นขึ้นหน้าขาขึ้นเนี่ยเราเล่นเราจะเทรดดิ้งเราจะลองเทอมอะไรเงี้ยมันได้หมดไงครับอ๋อมันขา5เป้าหมายขา5เนี่ยผมมองเป็น extension ขา5ไงค่ะค่ะ extension ขา5เนี่ยเอาอย่างน้อยๆนะครับของขา5เนี่ย high เดิมมัน2บาท32งั้น new high ของขา5เนี่ยมันก็ต้องมากกว่า2บาท32จากตรงนี้บาท60ไป2บาท32มันก็เยอะแล้วอ่ะมันก็ได้80สตางค์แล้วอ่ะครับคือว่าแล้วก็ถ้าเล่นไปแล้วมันเป็น extension ขา5ยืดไปยืดไปอีก3บาท4บาทซึ่งมันเป็นไปได้อะไรบอกว่ายืดล่ะอะไรที่บอกว่ายืดนะครับมันก็คือผมดูจากขา3แล้วย่อมาเป็นขา4เนี่ยคือถ้าขา3แล้วย่อมาเป็นขา4ที่แถวๆไม่ถึง 61.8% นะครับฟิโบนะฮะคือมันอยู่ที่ประมาณ 50% ขา4 50% ของขึ้น3แล้วมันก็มีแรงซื้อแล้วก็บอททอมเอาท์ออกไปไซต์ต่อเนี่ยต่อกำลังเมามันครับงั้นผมมองว่าไอ้ขา4เนี่ยมันย่อไม่เยอะมาแค่ 50% ของขา3นะครับแล้วก็เริ่มบอททอมเอาท์ออกไปเนี่ยแล้วถ้ากลับเป็นขาขึ้นขา5เนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสนิวไฮคือถ้าขาคือมันมีเกณฑ์ก็คือถ้าขา3ขึ้น3แล้วย่อขึ้น4เนี่ยย่อไป 61.8 เลยเนี่ยนะครับย่อลงมาลึกเลยโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมันขึ้นยากไงเพราะมันลึกไงครับจินตนาการจินตนาการจินตนาการนิดนึงเดี๋ยวรอบหน้าหรือมาลากกราฟให้ดูเลยไม่เป็นไรคุณพูดไปเรื่อยเดี๋ยวมีคนขึ้นละเดี๋ยวขึ้นเอาเมาส์ต่อทำไม extension จะบอกว่ามันจะเห็นก็ extension คือขึ้น1ของ B แลนด์นะครับ1กับ3เนี่ยมันสูงใกล้ๆกันมันก็มีเกณฑ์ของ Elite Web อีกว่าถ้า2ใน Impulse 3อันน่ะก็คือ1 3 5นะครับใน2 Impulse เนี่ยมันจะมี1 Extension และอีก2ที่ไม่ใช่ Extension เนี่ยมันก็จะเป็นคู่กันแล้วมันก็จะมีโอกาสสูงใกล้ๆกันณตอนนี้1กับ3เนี่ยมันสูงใกล้กันดังนั้นณตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปตามเกณฑ์เนี่ยนะครับไอ้ขึ้น5เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็น Extension Webคืนห้าเป็น extension wave นะคะคุณผู้ชมที่คุณต้องพูดถึงนะฮะแล้วมันต้องเป็นไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนะครับ ใช่ครับกดบวกบวกโอเคผมไม่ค่อยได้ใช้ efin ผมใช้แต่ aspen นะครับที่ในกราฟนะครับไอ้ที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือน head reverse head and shoulder เนี่ยครับใช่ตอนนี้นะฮะเซ็นไลน์ตรงไหนเอ่ยเซ็นไลน์ตรงไหนครับพี่ยุ้ยอินดี้ลำบากเหลือเกินคุณต้องพูดต่อไปจริงๆถ้ามีสไลด์ผมจบเลยสไลด์คุณต้องไปเอามาสิเดี๋ยวหากับพี่แบงค์นะเดี๋ยวพี่ม่อนไม่ขึ้นน่ะที่คุณต้องส่งมาให้ทำไมไม่ขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้โอ้เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วพี่ม่อนเจอแล้วค่ะเจอแล้วโอเคเดี๋ยวดูให้เอาเครื่องมาต่อกับพี่ม่อนมาคุณต้องโมมาเกียจะได้มาโดนเลขบล่างสุดเลยครับเนี่ยครับมันนี่ไม่ได้ขอของคุณต้องมาเนาะครับเดี๋ยวพี่ม่อนใส่นี่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องอ้อมก็ได้ค่ะ ดูแบบชีวิตพวกเราสุรักสุเลใช้ได้เลยโอเคนะมาตัวเปล่าจริงครับวันนี้ไม่เป็นไรเราต้องเอามาตัวเปล่าแล้วพี่ซื้อหุ้นได้ตังค์พี่ก็ไม่ว่ากันนี่ครับเจอละที่นี่ครับที่บอกไงครับว่ามันเป็นขึ้น1ย่อเป็น2นะครับค่ะคุณเปิ้ลเข้าไปสิขึ้น1นะครับในระดับไซเคิลในรอบใหญ่เลยนะครับขึ้น1ย่อมาเป็น2นะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็น3แล้วตอนนี้เนี่ยมันคือผมคาดว่าเนี่ยน่าจะจบ4นะครับทีนี้น่าจะจบ4แล้วเนี่ยก็คือ2ดูยังไงดูยังอะไรนะครับไม่เดี๋ยวมันสั่นโอเคอ่ะพี่จับไว้ให้
เดี๋ยวนะมันแวบๆสายตานะคุณผู้ชมอะคุณเปิ้ลคุณไปดูสิโอ้โหชีวิตของเราทุลักทุเลมากทุลักทุเลแล้วมันจะได้ตังค์มั้ยเนี่ยและถ้าลองเทอมอ่ะครับลองเทอมได้ตังค์แน่ๆเทอมของต้องคือ3ปีเนาะก็ภายในอ่ะครับเพราะว่าก็พี่ม่อนลองดูแล้วขึ้น1ก็กินไป2ปีแล้วอ่ะเอาตังค์มาสักเท่าไหร่นะซื้อหุ้นดีแลนด์3ปีแล้วก็เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านขายบ้านขายรถครับก็ขึ้น1กินเวลา2ปีนะครับก็ตั้งแต่ปี09ขึ้นมาใครกำลังมีลูกในท้องก็ซื้อป่ะใช่แล้วพอพี่ม่อนเห็นขึ้น2ใช่ไหมครับขึ้น2ขึ้น2มันเป็นซิมเปิ้ลมันพับแบบง่ายๆเลย ABC ขึ้น2 ABC เลยนะครับแล้วก็พอมาเป็นขึ้น3เห็นนะขึ้น3ก็1 2 3 4 5จบขึ้น3เนี่ย2บาท30หายนะครับขึ้น3เนี่ยกินเวลา2ปีอีกละโอ้โหมันมีทั้งรอบทั้งรอบขึ้นนะครับนิสัยของเขาอันนิสัยของเขาแล้วพอมาเป็นขึ้น4เนี่ยขึ้น4นี่หนักเลยกินเวลา4ปีขึ้น2เป็นแบบซิมเปิลนะครับขึ้น4เนี่ยมันก็เลยเป็นแบบคอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ก็เป็นเนี่ยยึกยักแบบมี A B C D E แล้วก็มี X เว็บเห็นมั้ยฮะวันระยะเวลา3ปี4ปีครับตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเพิ่งหลุดจากขึ้นเสียครับกำลังยึกยักขึ้นใช่กำลังผมว่า bottom out แล้วอ่ะนะก็ตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของขึ้น5เลยนะครับถ้าอันนี้ทางเทคนิคนะแล้วก็ถ้าบวกที่ผมเรียนพี่ม่อนตั้งแต่ตอนต้นน่ะว่าขึ้น3ขึ้นมาแล้วย่อเป็นขึ้น4เนี่ยมันย่อประมาณ 50%ย่อมากกว่านั้นได้มั้ยล่ะย่อมากกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีนิวไฮมันก็ยากเพราะมันลงลึกไงครับแต่นี้มันย่อมา 50% ตรงขึ้น4นะครับชัดเจนมากไอ้เส้นสีส้มๆแล้วก็กำลังทำเนี่ยครับกำลังจะขึ้นไปตอนนี้มันก็เทส 38.2 อยู่ตอนนี้ครับเส้นสีเขียวๆตรงเนี้ยแถวเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ 2-3 เดือน 1.59 1.8 ใช่ตรงเนี้ยครับมันก็ไซด์เวย์อยู่ตรงเนี้ยถ้ามันเบรกไปได้นะครับมันก็เป้าหมายต่อไปก็คือ 1.85 แล้วก็เป้าต่อไปก็คือไฮเดิมก็คือ 2.3 ใช่ 2.3 แต่ผมหวังมากกว่านั้นเพราะว่าจาก business plan นะครับแล้วก็ความคืบหน้าของโครงการเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นไปได้ไกลที่ผมบอกว่าขอเวลา3ปีเนี่ยเพราะว่าก็ขึ้น1กับ3เนี่ยมันก็กินเวลา2ปีถ้าขึ้น5จะเป็น extension wave เนี่ยนะครับมันจะกินเวลาสัก3ปีแล้วขึ้นไปสัก3บาทสักคือมันก็เป็นไปได้นะครับแล้วที่ผมบอกว่าถ้าในระดับวันเนี่ยนะครับกราฟระดับวันนะครับมันเป็น reverse head and shoulder นะครับก็ตามรูปเลยมันจะมีเนี่ยครับหัวมันจะมีหัวไหล่ซ้ายนะครับหัวแล้วก็หัวไหล่ขวาตรงทางล่าสุดครับแล้วมันเบรก neckline ไปแล้วอ่ะพอเบรก neckline เนี่ยก็วัดเป้าหมายจากหัวนะครับไป neckline ครับมันนอนมานานนะใช่ใช่ครับก็เบรก neckline มันไม่ดีนะครับเพราะว่าพอเบรกปั๊บนะครับเบรกตรงบาท50แล้วขึ้นไปแถวบาท65นะครับแล้วย่อกลับมาที่บาท50ตรงเนี้ยเราไม่หลุดนี่คือถือว่าแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มซัพพอร์ตด้วยนะครับเห็นวอลลุ่มไหมครับว่าสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเลยต้องซื้ออยู่เปล่าเนี่ยวอลลุ่มใหญ่ใหญ่ทยอยสะสมครับนะครับตอนนี้ก็คือยังสะสมได้นะครับก็ผมว่าเล่นเอาไว้เล่นลองเทอมไว้เล่นช็อตเทอมก็ได้เพราะว่าพอหุ้นมันเป็นขาขึ้นนะครับมันก็เทรดได้ตลอดแหละตลอดทางแหละมองไงขาขึ้นอ่ะมองขาไหนมองขาห้าครับขาห้ามองขาห้าใช่เล่นขาห้าขาขึ้นใช่ต้องแกมั่นใจนะคุณผู้ชมก็ทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคนะครับซัพพอร์ตขนาดนี้แล้วอ่ะนะฮะแต่ทั้ง3ปีเชื่อได้ป่ะ3ปีมันก็ต้องมันอาจจะขึ้นก่อนก็ได้พี่ม่อนไปก่อนอาจจะไปก่อนก็ได้ครับปี1ถึงพอดี6เดือนอาจจะขึ้นไปกันเลยเลยป่ะก็เล่นหุ้นก็ต้องกะรวยครับอ๋อเหรอใช่กะรวยด้วยเฮ้ยอีก3ปีรวยป่ะนี่ต้องอ่ะก็ถ้าบีแลนด์มันขึ้นก็น่าจะรวยนะครับตอนนี้ยังจนอยู่มาก็ยังต้องมาแท็กซี่เลยเนี่ยพี่ซื้อด้วยจะรวยด้วยไหมเนี่ยจะต้องขายบ้านขายรถเลยครับโอ้แหมก็เดี๋ยวผมพาพี่ม่อนไปดูวันที่31แล้วก็เดี๋ยวไม่บ้างเนี่ยทำงานตอนเช้าถึงเย็นมืดค่ำให้พี่ยุ้ยไปแทนก็ได้ไม่เป็นไรจะให้น้องนุ้ยกับน้องแหม่มและพี่แบงค์ไปอ่ะก็นี่ก็คือข้อมูลที่คุณต้องอยากเอามาฝากนักลงทุนในวิธีการคิดวิธีการดูงบการลงทุนของเขาดูแคชโฟลว์ของเขาจริงๆเราต้องใช้ครบนะไอ้ที่ดูครบมานี้
มาจากเรียนหรือมาจากการเล่นหุ้นของคุณต้องเรียนก็อาจจะโชคดีครับว่าผมเจอพี่หลายๆท่านที่เก่งๆนะครับในรีเสิร์ชในแล้วก็เจอนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเขาแชร์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆท่านก็ถือว่าโชคดีครับแล้วก็จากประสบการณ์จริงก็ถือว่าได้เรียนรู้มาตลอดทางก็ค่ะแล้วพี่ๆเสียๆก็ซื้อหมดไปยังพี่เดี๋ยวไม่รู้ครับคุณต้องเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายอะไรนะฝ่ายกลยุทธ์ครับใช่ฝ่ายกลยุทธ์เอชเวลหาลูกค้าด้วยแล้วต้องหาข้อมูลให้กับลูกค้าที่ได้ประโยชน์ใช่ก็ต้องหาเนี่ยครับแนวทางการลงทุนดีๆอย่างเงี้ยมาแนะนำนะครับเป็นอาชีพของคุณหรือเปล่าใช่เป็นอาชีพผมโดยตรงอยู่แล้วที่ต้องหาการลงทุนดีๆมาให้ลูกค้าสำเร็จเราก็สำเร็จด้วยใช่ครับถ้าพี่สำเร็จนะต้องครับพี่ก็จะเลี้ยงต้องนะได้แต่ว่าเลี้ยงต้องไม่ได้เลี้ยงต้อยนะ เลี้ยงต้อยไม่ไหวหรอกพี่มาตายแล้วขายบ้านขายรถขายที่นาเพื่อซื้อบีแลนด์โอ้ยไม่ได้หรอกคุณต้องหุ้นตัวนี้ซึ่งจริงๆเราเป็นหุ้นที่มีเขาเรียกตำนานนั่นเองมีประวัตินะฮะใช่ก็ต้องระวังด้วยไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสำหรับประวัติของเขานะฮะคุณผู้ชมหลายท่านได้ติดตามนะแต่ถามว่าหุ้นตัวนี้มีปันผลไหมมีมีครับนะถ้าติดขัดยังไงก็ยังมีปันผลแก้ขัด 4% แก้ขัด 4% ก็ถือว่าเปอร์เซ็นเทจดีกว่าดอกเบี้ยอะไรประมาณนั้นถ้าไม่คิดอะไรมากนะหุ้นบาท50ปันผลยิวเฉลี่ย 4% ใช่ครับนะฮะก็ตอนนี้เขารุ่นพ่อแล้วก็พ่อเขายังดูแลหุ้นหุ้นลูกก็ทำกิจการตอนนี้คุณพ่อนั่นเองนะฮะสืบทอดมาก็หวังว่ามันจะมีอะไรที่จะสร้างมูลค่าจากพ่อสู่ลูกได้นะแล้วก็ธุรกิจบีแลนด์จะเติบไปได้พี่ก็จะตามคุณต้องแล้วก็อาทิตย์หน้าเอาอาวุธมาให้ครบนะได้ครับเผื่อคุณผู้ชมนักทุนฝากถามไม่ถนัดอีฟินไงจ้ะอาทิตย์หน้ามีแอสเพนไหมมีขอแอสเพนมีตอนสมัยก่อนแอสเพนเขาก็มาทำกับพี่นี่แหละนะฮะเดี๋ยวพี่ดูอ่ะขายบ้านขายรถพี่แล้วกลัวอีกคำนี้นะฮะนักลงทุนพี่ก็บ้าจี้กันด้วยนะฮะแต่3ปีนะแต่การลงทุนมีความเสี่ยงรอบขาขึ้นรอบใหญ่อะครับมัน3ปีแต่ว่าต่อจากเนี้ยเราก็เล่นเทรดดิ้งได้ไปตามรอบไปตามแนวต้านบาท85 2บาท30อะไรอย่างเงี้ยเล่นเทรดดิ้งได้ครับค่ะก็ตามคุณต้องไปจริงก็คุยกันเยอะเลยนะเกือบนั่นน่ะเดี๋ยวคุณต้องไปทำธุระต่อใช่อาทิตย์หน้าว่างตอนเช้าๆว่างไหมอยู่ที่บริษัทก็ได้ว่างครับแล้วก็ช่วยตอบหุ้นสักวันละ20ตัวได้ไหมได้ครับตัวเดียวได้ไหมโอ้ตัวเดียวไม่ถ่ายเลยต้องเป็นวีแลนด์เลยคุณผู้ชมนี่เธออย่างเป็นเจ้าของเป็นประชาสัมพันธ์บริษัทเขามากเลยนะเนี่ยยิ่งกว่าเจ้าของครับเจ้าของเขายังไม่พูดมากเท่าผมเลยใช่เจ้าของไม่ได้พูดมากก็คุณต้องนี่ก็เป็นคนที่แนะนำหุ้นในรายการมาช่วงหนึ่งก็คือ XO ประสบความสำเร็จไปแล้วล่ะพี่ม่อนลืมไอ้ตัวนี้ได้ไงทีแคปไงทีแคปทีแคปผมก็แนะนำ35พี่ก็ไม่ได้ซื้อไม่เลยคือหุ้นผมเนี่ยผมมองแบบแกมาตอนนั้นมองรอบใหญ่ไงรอบใหญ่แล้วก็กินคำใหญ่ใช่คือผมแบตลาดอยู่ไงพี่ม่อนก็อย่างที่บอกครับผมว่าตอนนี้ยังแบอยู่ไหมแบครับแบมา2ปีแล้วพี่ม่อนแบหรอแบแต่มันก็ขึ้นไงสถานการณ์เปลี่ยนมี Brexit มีอะไรมาเนาะใช่มันก็โฟคือมันโฟเข้าอ่ะครับแต่ว่าเรื่องของ earning มันยังไม่มาแต่ถ้าคือโฟเข้ามันก็ขึ้นถ้าโฟออกครับมันก็กลับทางเงี้ยมันก็ต้องระวังงั้นก็ยังมุมมองเดิมอ่ะครับว่ามันไม่ได้ขึ้นด้วยพื้นฐานที่มันโกรธขึ้นไปก็ต้องระวังเวลาเลือกหุ้นเงี้ยมันก็ต้องเลือกหุ้นที่เป็นแบบมีบัฟเฟอร์หน่อยนึงมีปันผลซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมีโกรธมีสตอรี่ของเขาอะไรเงี้ยก็ต้องซีเลคทีฟบายมันก็มี 108,000 ตัวเลยเนี่ยใช่มีสตอรี่มีสตอรี่มีตัวธุรกิจมีธุรกิจครับใช่มันก็ต้องครบบางตัวก็ครบมันก็ไม่ขึ้นนะมันก็นี่มีสตอรี่ก็ยังไม่ขึ้นอีกบีแลนด์เนี่ยก็ยังไม่เห็นขึ้นเลยแต่ต่อจากนี้ครับแต่ต่อจากนี้ครับต่อจากนี้นะได้ก็เดี๋ยวช่วงต่อไปถ้ามีโอกาสแล้วก็มีคุณทศชัยทองดีนะฮะก็เป็นนักกลยุทธ์รุ่นใหม่นะฮะที่จะมาให้ความรู้กับนักทุนผ่านช่องทางรายการ Business Line and Life นะคะก็ติดตามกันไปนะฮะว่าช่วงไหนบ้างแต่ว่ามีคนเรียกร้องเหมือนกันนะขอให้มีนักกลยุทธ์มาเข้ารายการช่วงเช้านิดนึงนะเดี๋ยวก็ฝากนักกลยุทธ์ยังเติร์กพวกเด็กๆรุ่นนี้นะฮะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนักทุนกันต่อไปนะคะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพัชชัยตองดีนะคะหรือว่าคุณต้องจากบริษัทหลักทรัพย์เอเจเวลนะคะพวกเราลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ